สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องแล้วก็คนที่ไม่ใช่เด็กนะครับเพราะว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการสำหรับเด็กกลับมาพบกับรายการคุยตามเรื่องครับซึ่งผมก็จะเอาข่าวหรือว่าบทความที่น่าสนใจที่ผมสนใจเป็นหลักมาคุยให้ฟังกันอันนี้เป็นข่าวตามเคยแต่เป็นข่าวดีตามเคยจากเว็บไซต์ space.com นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ James Webb Space Telescope ก็คือเกี่ยวกับกล้องดูดาวอวกาศ James Webb ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของ NASA ร่วมกับองค์การอวกาศของยุโรปแล้วก็แคนาดาแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับองค์การอวกาศของที่อื่นด้วยผมไม่ทราบรายละเอียดก็คือตอนนี้หลักๆก็คือเป็นของยุโรปและอเมริกานะครับเขาร่วมมือกันสร้างกล้องดูดาวเจมส์เว็บขึ้นมาซึ่งใช้เวลาพัฒนานานมากเกิน20ปีครับเอาตามข่าวก่อนครับในข่าวนี้ก็คือเฮดไลน์บอกว่าNASA James Webb Space Telescope is finally 100% assembled ก็คือในข่าวเนี่ยเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นครั้งแรกที่กล้อง James Webb เนี่ยประกอบเข้าด้วยกันสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีในเวลาที่พัฒนามากว่า20ปีครับก็คือเป็นเรื่องของการประกอบเป็นหลักใช้ที่เขารอมานานในข่าวนี้เกี่ยวกับว่าเป็นการประกอบส่วนของซันชิลด์ซึ่งเป็นส่วนของไม่ใช่เกาะเลยเหมือนเป็นส่วนที่ป้องกันกล้องจากการโดนแสงอาทิตย์โดยตรงก็คือเข้าประกอบเข้ากับตัวเมนตัวกล้องหลักซึ่งเป็นส่วนของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันกับตัวซันชิลด์ตัวนี้ครับซึ่งเป็นเท่าที่ผมรู้มาคือซันชิลด์เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องการทำงานแล้วก็การดีไซน์ซึ่งเป็นอะไรที่ต้องใช้ความระมัดระวังละเอียดอ่อนมากในการดีไซน์เพราะว่ามันต้องพับแล้วก็ต้องกางออกในอวกาศแล้วตัวกล้องเนี่ยมันจะไปลอยอยู่ในระยะที่ห่างจากโลกมากในลักษณะที่ว่าเราไม่สามารถจะส่งจรวดขึ้นไปซ่อมเหมือนกับฮับเบิลซึ่งเป็นโคจรอยู่แค่รอบโลกแต่ว่าตัวเจมส์เว็บเนี่ยจะไปลอยอยู่ไกลเอาเข้าตามข่าวนะครับก็ประกอบ2ส่วนนี้เข้าด้วยกันแล้วก็มีกำหนดที่จะลอนช์ในเดือนมีนาคมของปี2021ก็อีก2ปีข้างหน้านับจากปีนี้ซึ่งจะสิ้นปีแล้วโปรเจกต์แมเนเจอร์ของเว็บโปรแกรมก็คือบิลโอ๊กส์เขาบอกว่าการประกอบชิ้นส่วนซันชิลกับตัวยานกล้องนะครับก็คือเป็นตัวแทนของเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมงานที่สร้างกล้องตัวนี้ครับกล้องดูดาวอวกาศตัวนี้โอเคแล้วต่อมานะครับ เขาบอกว่าบิลโอ๊กยังบอกว่าตาม หลักใช้นี้เป็นสัญลักษณ์ของการความพยายามของทีมงานเป็นพันๆในระยะเวลามากกว่า20ปีแล้วก็เป็นความร่วมมือเป็นทีมงานของ NASA เองแล้วก็ยุโรปแล้วก็แคนาดาแล้วก็บริษัท Northrop Grumman ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตตัวกล้องตัวนี้ตามข่าวเขาบอกว่าการประกอบชิ้นส่วนนี้
เกิดขึ้นที่ Redondo Beach ครับแคลิฟอร์เนียก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียฝั่งตะวันตกของอเมริกานี้ต่อมาก็บอกว่าการประกอบนั้นใช้เครนช่วยประกอบแล้วก็ต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าตัวกล้องแล้วก็ตัวชิลเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ตัวซันชิลจะซับซ้อนมากกว่าเพราะว่าต้องกางแล้วก็พับละกางซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายในการที่มันจะเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบการอะไรก็จะต้องระวังมากซึ่งการประกอบนี้ก็เลยผมเข้าใจจากตีความจากข่าวคือว่าคงใช้เวลาพอสมควรในการที่จะประกอบเข้าด้วยกันต่อมา เขาบอกว่าหลังจากประกอบแล้วก็ยังต้องทดสอบการทำงานแล้วก็ทดสอบการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าในตัวกล้องตัวยานแล้วก็ซันชิลส่วนประกอบต่างๆให้ดูว่าให้มันทำงานเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เขาพูดถึงว่าโปรเจกต์มันยืดเยื้อมาแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนที่บานปลายไปเกือบ2เท่าของต้นทุนเดิมซึ่งก็นั้นก็เป็นปัญหาระหว่างทางแล้วก็การกำหนดลอนช์ซึ่งถูกผลักถอยมาเกือบ7ปีในการจากกำหนดการเดิมแต่ว่าเขาบอกว่าการกระเสือกกระสนในการผลักดันโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับ NASA แล้วก็เพราะว่าตัวกล้องมันประสิทธิภาพสูงกว่าฮับเบิลมากแล้วก็เขาจะส่งตัวยานกล้องเจมส์เว็บไปโคจรอยู่ที่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกณตำแหน่งลาแกรนด์พอยท์2อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ระดับสูงเป็นตำแหน่งของพวกนักดาราศาสตร์เขารู้กันแต่ว่าผมไม่รู้ซึ่งเป็นจุดที่เขาบอกว่าซึ่งเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงคงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ900ไม่ใช่900ดิ 930,000 ไมล์ก็คือ 1.5 ล้านกิโลจากโลกต่อมาเขาบอกว่านักวิจัยเขาจะใช้ตัวหอดูดาวอวกาศนี้ค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในบริเวณกลุ่มดาวที่เราไม่คุ้นเคยกลุ่มดาวใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคย แล้วก็ศึกษาการฟอร์มตัวของจักรวาลในช่วงเริ่มต้นที่เริ่มประมาณที่ประมาณ 13.5 พันล้านปีที่แล้วไม่ล้อเล่นครับไม่ล้อเล่นโอเคโค้ดสุดท้ายพารากราฟสุดท้ายของข่าวนะครับเป็นโค้ดที่ Gregory Robinson โปรแกรมดีเรคเตอร์ของโปรเจกต์เจมส์เว็บครับเขาบอกว่าทีมเอนจิเนียร์ได้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงในการก้าวไปข้างหน้านะครับอีกไม่นานเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากอวกาศนี่เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นที่ได้เห็นโค
กล้องเจมส์เว็บประกอบชิ้นส่วนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วซึ่งเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจประมาณนั้นครับจบข่าวโอเคนั่นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเจมส์เว็บเทเลสโคปครับซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ซึ่งผมก็มีความสนใจเป็นการส่วนตัวก็เลยนำข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่สนใจเหมือนกันก็จะได้รู้ข่าวว่าเขาไปถึงไหนกันแล้ว โอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ